ลธนสุนทรทำผิดหรอแม่นกน้อยไลฟ์ของเงินเพื่อวงดนตรีวอนแฟนๆโปรดเข้าใจฝนธนสุนทรทำผิดหรอแม่นกน้อยไลฟ์สดของเงินเพื่อความอยู่รอดของลูกๆในวงดนตรีวอนแฟนๆโปรดเข้าใจแม่นกน้อยไม่ต้องการสร้างดราม่าจากกรณีที่แม่นกน้อยอุไรพรหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานเจิมระสุมอีกระลอกใหญ่จากพิษโควิดส่งผลให้แทบไม่มีงานอีกทั้งพ่อหลอดผู้ก่อตั้งหมอลำคณะเสียงอีสานล้มป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียูทำให้แม่นกน้อยตัดสินใจประกาศขายบ้านตองห้ามมูลค่า100กว่าล้านรวมถึงเปิดรับเงินบริจาคเพื่อต่อลมหายใจให้กับวงส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ารวยเป็นร้อยล้านมาของเงินคนจนทีกับวงอื่นๆขนาดเล็กยังดิ้นรนด้วยตนเองได้อ่านข่าวดราม่าเดือดแม่นกน้อยเปิดรับเงินบริจาคโดนจวกยับรวยเป็นร้อยล้านมาขอคนจนอ่านข่าวแม่นกน้อยประกาศขายบ้านรักษาพ่อหลอดสามีป่วยหนักต่อลมหายใจเสียงอีสานล่าสุดฝนธนสุนทรหนึ่งในลูกศิษย์ที่อดีตเคยเดินสายร้องเพลงกับแม่นกน้อยเปิดใจถึงกระแสดราม่าผ่านวันบันเทิงว่าแม่นกน้อยเป็นคนเข้มแข็งมากท่านต่อสู้และอดทนแม้ว่าจะเจอวิกฤตอย่างไรก็ตามแต่แม่นกน้อยจะไม่ยอมทิ้งวงเสียงอีสานเป็นอันขาดซึ่งครั้งนี้แม่นกน้อยเจอวิกฤตโควิด-19จึงไม่สามารถทัวร์คอนเสิร์ตได้เหมือนเดิมอีกทั้งคุณพ่อหลอดป่วยกระทันหันจนต้องเข้ารักษาตัวที่ห้องไอซียูจึงจัดเป็นต้องขอรับบริจาคเพื่อความอยู่รอดของลูกๆในวงดนตรีโดยในฐานะที่ฝนเคยเป็นลูกแล้วแม่นกน้อยทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของลูกๆในวงแม้กระทั่งไลฟ์สดร้องเพลงแลกกับเงินซึ่งแม่นกน้อยผิดหรอที่ทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมายหรือฆ่าคนตายแต่ใช้ความสามารถของแม่นกน้อยแลกรับเงินโดยที่ไม่ได้บังคับใครให้บริจาคพร้อมวอนคนที่หาว่าชอบสร้างดราม่าคุณมีสิทธิ์มองในแง่ลบแต่ไม่มีสิทธิ์ไปด่าหรือไปว่าเพราะนี่คือการใช้ชีวิตและการดิ้นรนเพื่อครอบครัวและลูกอยากให้เอาใจเขามาใส่ใจเรายืนยันแม่ไม่ทำอะไรผิดมันคือมรสุมของแม่ที่ต้องเจอ